กันไปค่ะนี่ไปเอาใจแฟนคลับนะคะของ AF กันบ้างไปดูน้องกระชาย F8 นะคะก็พี่ก็ไปเจอกระชาแบบนานมากแล้วค่ะเมื่อวานนี้เขาไปบุกสีลมกันเลยนะคะก็ไปแจกนะคะเขาเป็นพรีเซนเตอร์ไส้กรอกนะคะรู้สึกเป็นไส้กรอกแหนมอยากกินไส้กรอกกระชาจังข้าวผัดแหนมเออนะคะก็ได้มาซองนึงด้วยนะคะก็จัดเต็มกันเลยทีเดียวค่ะนะคะจริงๆเป็นงานลูกค้าด้วยนะจ๊ะจุดนี้ค่ะก็เมาบอยค่ะก็วันอาทิตย์นี้นะคะน้องคชาน้องเต่าจะมีคอนเสิร์ตใหญ่คู่กันใช่ไหมคะใช่นะคะตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมกันอยู่ค่ะก็ไปถามคชาว่าตอนนี้เต่าเขาเอาผู้ตำรวจเขามีแฟนแล้วเนาะเปิดตัวแฟนสาวรุ่นใหญ่เป็นพี่อายุมากกว่านิดนึงอย่างนี้แล้วคู่จิ้นอย่างมันจะหายไปไหมอ่ะว่ายังไงอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็ฮอตแต่แฟนคลับแน่นมากจริงนะคะสีลมแทบแตกกันเลยทีเดียวนะคะจะไปอัปเดตนะคะผลงานของน้องกระชาด้วยจะเล่นหนังเล่นละครกันบ้างหรือเปล่าแต่เขาจะมีซิงเกิลใหม่เลยนะเขาต้องตัดผมทรงเนี้ยถ้าเขาตัดผมทรงเนี้ยนะเขาจะแบบเออเราจำเอกลักษณ์เขาได้หวานแต่หน้าเขาเหมือนทอมนิดนึงนะน้องเหมือนเนาะตัดกล้องนะคะไปด้วยบอกหน้าเหมือนแฟนเก่าผมเลยฉันก็ถามฮะแฟนเก่าจะเป็นผู้ชายเหรอเออแต่หน้าแค่หน้าแฟนเก่าแมนแค่นั้นเองค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเชฟคชาเชฟคชาวันนี้ขอแปลงร่างนะจากนักร้องมาเป็นเชฟค่ะอะไรคะเนี่ยตัวนี้ใช่ไหมครับผลิตภัณฑ์ใหม่ของ CP ครับไส้กรอกข้าวผัดแหนมไม่ใช่ไส้อั่วใช่ไหมคะไส้กรอกข้าวผัดแหนมเป็นไงบ้างคะวันนี้บุกมาสีลมเลยมาเจอแบบแฟนคลับมาสีลมมาเจอแฟนคลับมาเจอพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็เจอพี่ๆที่เดินไปเดินมาแถวนี้ก็ได้มีโอกาสได้เนี่ยแหละแจกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ครับผมไส้กรอกข้าวผัดแหนมให้ได้ชิมกันค่ะทำไมต้องเลือกกระชากับไส้กรอกข้าวผัดแหนมอันนี้เหรอเพราะว่าชอบแหนมผมว่าผมชอบกินไส้กรอกอันนี้น่าจะเป็นส่วนนึงเพราะตอนอยู่ในบ้านเอฟผมเป็นคนนึงแหละที่กินไส้กรอกบ่อยมากแล้วก็ผมว่าตัวนี้มันคุ้มค่าเพราะมีทั้งไส้กรอกแล้วก็มีข้าวผัดแหนมรวมอยู่ด้วยกันก็แซ่บทีเดียวเลยใช่ไหมครับครบเครื่องครับแฟนคลับนี้ได้อุ่นๆบ้างยังครับอันนี้เดี๋ยวผมต้องไปไล่ถามทีละคนเลยนะว่าอุ่นเหมือนกันหรือเปล่ารู้สึกยังไงบ้างคะได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยก็รู้สึกดีใจครับผมที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสผมมาทำงานตรงนี้ก็ลักขชาก็กินไส้กรอกถูกลักขชากินเยอะๆนะกี่ผมไปค่ะแต่ไม่เจอกระชาพักนึงเลยเนาะทำอะไรอยู่ฮะซุ้มเงียบก็ช่วงนี้นะครับก็มีซ้อมคอนเสิร์ตใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่9กันยายนที่จะถึงนี้ครับเต่ากระชาไอเลิฟเดอะซีรีส์ใช่ใกล้แล้วอีกไม่กี่วันได้ดูกันแล้วเต่ากระชาไอเลิฟเดอะซีรีส์ค่ะเดี๋ยวไปทำข่าวเจอกันแน่นอนอันนี้คอนเสิร์ตกับพี่เต่าป่ะใช่ครับเล่าคร่าวๆหน่อยค่ะความพิเศษของคอนเสิร์ตครั้งนี้ความพิเศษของคอนเสิร์ตครั้งนี้คือมันจะไม่ใช่คอนเสิร์ตธรรมดาจะออกมาในรูปแบบเรื่องราวของซีรีส์หลายๆมุมที่แบบหลายๆคนไม่สามารถเห็นพวกเราสองคนกลับไปในบ้านได้แล้วเนี่ยอาจจะมีแบบย้อนภาพกลับไปเห็นกันอีกครั้งนึงเนาะจะได้ดูลีลาการนวดเข็นอะไรในคอนเสิร์ตเดี๋ยวว่ากันอีกทีแต่จะเป็นย้อนกลับไปในบ้านอีกครั้งแล้วพี่เต๋าเป็นยังไงคะไม่เจอเหมือนกันเขาก็ซ้อมคอนเสิร์ตแล้วก็ทำซิงเกิลครับช่วงนี้ผมก็ทำซิงเกิลก็ทำซิงเกิลครับเพลงใหม่คาชาจะเป็นแนวไหนเป็นเพลงช้าเหมือนเดิมครับผมบอกเล่าถ่ายทอดอารมณ์คนผิดหวังเดิมแต่ผมยาวเนาะกระชากก็ใกล้แล้วครับพอซิงเกิลใหม่เดี๋ยวผมสั้นลงไปเองเพราะคอนเสิร์ตคู่กับเต่านี่ทำให้กระแสคู่จิ้นมันกระหึ่มเหมือนกว่าเดิมไหมคะผมว่ามันกระหึ่มกว่าเดิมไหมผมว่ามันก็มีส่วนหนึ่งที่แบบมีคนติดตามอยู่แล้วครับผมว่าน่าจะเป็นส่วนนั้นมากกว่าแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอชาชากระเต่าเลยก็ส่วนใหญ่กระชากระเต่าช่วงนี้ก็จะมีช่วงเนี้ยช่วงซ้อมคอนเสิร์ตเนี่ยที่ได้มาเจอกันบ่อยขึ้นนอกนั้นก็จะแยกย้ายกันทำงานต่างคนมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบครับแต่ก็ยังจิ้นกันอยู่บ่าวโอ้ก็แล้วแต่แฟนคลับแล้วเยอะนะอารมณ์นี้ถ้าใครได้ติดตามข่าวพี่เต๋าก็อาจจะมีสาวๆแล้วอะไรเงี้ยครับแต่คนก็ว้าแล้วกระชาทำไงอะไรเงี้ยครับกระชาทำไงกระชาก็ก็อยู่เหมือนเดิมก็อยู่เป็นยังเป็นกระชาอยู่นะได้แซวพี่เต๋าเรื่องนี้ไหมคะเรื่องไม่ฮะมีแซวกันครับผมเขาก็มีเล่นมุกแบบมองมาบ้างเฮ้ยอะไรวะทำไมเร็วจังเลยข่าวแบบนี้แบบเหมือนแบบทำไมเรารู้เร็วหรือรู้ทันอะไรประมาณนั้นค่ะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกไม่ครับโดนพลาดคู่จิ้นเลยผมว่าก็ไม่นะพี่เขาก็ผู้ชายผมก็ผู้ชายผมว่ามันมีแฟนหรือมีอะไรมันไม่ใช่เรื่องแปลกมันขึ้นอยู่กับความเหมาะสมหรือระยะเวลาของแต่ละคนมากกว่าผมคิดว่าตรงนี้ค่ะมันเป็นเรื่องงานมากกว่าเนาะใช่ก็ใครอยากดูคอนเสิร์ตก็วันที่9กันยายนนะครับผมอย่าพลาดบัตรหมดแล้ว
ยังยังมีสำหรับคนที่แบบลังเลลังเลมานานแล้วจะไปไม่ไปดีบัตรยังมีพอสำหรับทุกคนครับผมยังไงก็ไปดูกันเยอะๆผมสนุกอ่ะเต็มที่ฮะที่ไหนที่สุขุมวิท105ครับสตูดิโอลาซานค่ะปิดท้ายละครหนูจะเล่นบ้างมั้ยฮะน้องคะปิดท้ายละครผมจะเล่นบ้างมั้ยช่วงนี้พรุ่งนี้ผมไม่ได้คุยกับผู้ใหญ่เลยว่าเรื่องละครเป็นยังไงแต่ตอนนี้ผมเต็มที่กับงานเพลงอยู่ครับเพราะว่าซิงเกิลที่2ออกมามันรู้สึกตื่นเต้นมากก็เลยแบบลุยเต็มที่กับเพลงตอนนี้ก็เดี๋ยวในอนาคตก็ดูกันต่อไปจะเห็นหรือไม่เห็นติดตามมาต่อไปครับปิดท้ายจริงๆกับกระแส F9 อ่ะครับพูดถึงน้องๆนิดนึงรุ่นน้องน้องๆ F9 อีกประมาณ 1-2 อาทิตย์จะออกมาแล้วก็เดี๋ยวออกมาเจอกันมาทักทายมาเซฮายกันครับผมอาจจะได้ทำงานร่วมกันแน่นอนแหละก็ตื่นเต้นเหมือนกันได้ดูน้องๆผ่านในทีวีอย่างเดียวออกมาเจอตัวจริงก็เชียร์ๆทุกคนด้วยเนาะครับผมแน่นอนก็อีก2วีคนะครับผมอยากให้ใครเป็นสุดยอดนักล่าฝันโหวตครับขอบคุณครับขอบคุณครับ